ปิดสาเหตุการเสียชีวิตศิลปินแห่งชาติเพลินพรหมแดนเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวบันเทิงวันที่3สิงหาคม2567 16:13 น.อาลัยเพลินพรหมแดนเปิดเส้นทางชีวิตกว่าจะมาเป็นศิลปินแห่งชาติราชาเพลงพูดจนจากไปด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวในวัย85ปีเมื่อวันที่3สิงหาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าศิลปินแห่งชาติเพลินพรหมแดนนักร้องเจ้าของฉายาราชาเพลงพูดได้เสียชีวิตแล้วอย่างสงบด้วยอาการหัวใจล้มเหลวสิริอายุรวม85ปีโดยเพจ Facebook เพลินพรหมแดนได้โพสต์ข้อความการเสียชีวิตของเพลินพรหมแดนว่าขอแจ้งข่าวร้ายอาจารย์เพลินได้จากเราไปแล้วเมื่อเวลาประมาณเที่ยงทั้งนี้ผู้สื่อข่าวได้ติดต่อไปยังอาจารย์ชัยธนาหรือชัยฤทธิ์วิทยาญาติสนิทของเพลินพรหมแดนซึ่งแจ้งว่านักร้องดังเพลินพรหมแดนได้เสียชีวิตลงแล้ววันนี้วันที่3สิงหาคมเมื่อเวลาประมาณเที่ยงโดยที่ผ่านมาเพลินพรหมแดนมีสุขภาพที่แข็งแรงดีโดยเมื่อเช้าตื่นนอนมาก็ทำโน่นทำนี่ปกติแต่อยู่ดีๆก็ล้มลงจึงนำส่งโรงพยาบาลสิริราชซึ่งคุณหมอวินิจฉัยหัวใจล้มเหลวส่วนการจัดงานตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการประสานงานสำหรับเพลินพรหมแดนมีชื่อจริงว่าสมส่วนพรหมสว่างเกิดเมื่อวันที่12มิถุนายนพ.ศ. 2482เริ่มศึกษาในระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนศรีอรัญโยไทยหลังจากสำเร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษาแล้วได้ช่วยพ่อแม่ทำนาอยู่ระยะหนึ่งจากนั้นบรรพชาเป็นสามเณรและจำพรรษาอยู่ณวัดเสวตฉัตรกรุงเทพมหานครเมื่อสอบได้นักธรรมโทจึงลาสิกขาออกมาช่วยบิดามารดาทำนาที่บ้านเกิดเริ่มเข้ามาร้องเพลงเชียร์รำวงในคณะรำวงคณะตาเหมือนเมื่อสถานีวิทยุยานกรอกประกาศรับสมัครประกวดร้องเพลงก็ได้สมัครเข้าแข่งขันและได้รับรางวัลชนะเลิศภายหลังได้ก้าวเข้าสู่วงการดนตรีโดยเข้าสังกัดคณะวงดนตรีชุมนุมศิลปินหัวหน้าวงดนตรีคือจำรัดวิภาตวัฒน์ซึ่งเป็นผู้เปลี่ยนชื่อจากนายสมส่วนพรหมสว่างมาเป็นเพลินพรหมแดนจนได้บันทึกแผ่นเสียงเพลงแรกในชีวิตเพลงทุ่งร้างนางลืมผลงานของนิยมมารยาทต่อมาได้แยกตัวออกมาตั้งวงดนตรีเพลินพรหมแดนโดยเพลงส่วนใหญ่จะเป็นผู้ประพันธ์เองและร้องเองแนวเพลงที่ทำให้ประสบความสำเร็จจะเป็นเพลงที่มีเนื้อร้องและคำพูดในแนวตลกสนุกสนานจนได้รับสมญานามว่าราชาเพลงพูดเพลงแรกที่ได้ร้องแล้วพูดในเพลงคือสมัครด่วนและมีผลงานโดดเด่นเพลงข่าวสดจนเป็นต้นตำรับของการร้องเพลงประกอบการพูดนอกจากนี้ยังมีผลงานบันทึกแผ่นเสียงเป็นที่รู้จักในเพลงชมทุ่งบุญที่ที่น้องรักคนเดินดินคนไม่มีดาวอย่าลืมเมืองไทยอาตีสักมังกรให้พี่รวยเสียก่อนและอื่นๆนอกจากนี้ยังแสดงภาพยนตร์เช่นเรื่องฝนใต้ฝนเหนือระเริงชนแค้นไอ้เพลินประพันธ์เพลงให้กับนักร้องอื่นรวมทั้งส่งเสริมนักร้องในวงหลายคนให้มีชื่อเสียงโด่งดังเช่นชมชายฉัตรวิไลสมนึกปราโมทสุริยาแสวงธรรมก้องกาดกำแหงสมศักดิ์ศรีบางช้างดวงใจสุริยาเป็นต้นทั้งยังได้แต่งบทเพลงพุทธประวัติจากความสามารถดังกล่าวจึงได้รับโล่เกียรติยศพระราชทานในฐานะศิลปินตัวอย่างสาขานักร้องลูกทุ่งประจำปี2525เนื่องในงานแผ่นเสียงทองคำพระราชทานครั้งที่5ได้รับประกาศเกียรติคุณผู้ประพันธ์คำร้องทำนองเพลงลูกทุ่งดีเด่นและผู้ขับร้องเพลงลูกทุ่งดีเด่นเพลงอย่าลืมเมืองไทยงานกึ่งศตวรรษเพลงลูกทุ่งไทยทั้งนี้เพลินเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยลูกทุ่งเมื่อปี2525หลังวงดนตรีเพลินพรหมแดนได้ยุบไปแต่เพลินพรหมแดนยังร้องเพลงตามงานต่างๆและได้เสียชีวิตลงเมื่อวันที่3สิงหาคมพ.ศ. 2567สิริอายุ85ปี
ก่อแก้วเฮเสียบเก้าอี้ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์หลังสุดาวันยื่นลาออกการเมืองวันที่3สิงหาคม2567 12 นาฬิกา 11 นาทีเว็บไซต์ราชกิจจาเผยแพร่ประกาศก่อแก้วเลื่อนลำดับนั่งเก้าอี้ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์หลังสุดาวันหวังสุภกิจโพสนยื่นลาออกเมื่อวันที่3สิงหาคม2567เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสภาผู้แทนราษฎรเรื่องให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่างฉบับลงวันที่2สิงหาคมโดยมีเนื้อหาดังนี้ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อลงวันที่19มิถุนายน2566ซึ่งได้ประกาศให้นางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยลำดับที่21ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้นบัดนี้นางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลได้มีหนังสือขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2567เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโพสนสิ้นสุดลงตามมาตรา 101(3) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 105(2) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 จึงประกาศให้ผู้มีชื่อในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนคือนายก่อแก้วพิกุลทองบิ๊กป้องเกาะติดขอบสนามเชียร์วิวกุลวุฒิคว่ำมือหนึ่งโลกอวยพรคว้าเหรียญทองกีฬาวันที่3สิงหาคม2567 9 นาฬิกา 20 นาทีบิ๊กป้องเกาะขอบสนามเชียร์วิวกุลวุฒิคว่ำมือหนึ่งจีนเข้ารอบ4คนแบดชายเดี่ยวโอลิมปิกอวยพรขอให้ได้เหรียญทองฝากชาวไทยร่วมส่งกำลังใจเมื่อวันที่3สิงหาคม2567ที่สนามปอเต้เดอแอลเอแชเปลอารีนากรุงปารีสฝรั่งเศสพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐพปชรในฐานะประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปให้กำลังใจนักกีฬาทีมชาติไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกปารีส-2024พลเอกประวิตรเข้าชมการแข่งขันกีฬาแบดมินตันประเภทชายเดี่ยวรอบ8คนโดยวิวกุลวุฒิวิทิตสารพบกับฉียู่ฉีมือวางอันดับหนึ่งของโลกจากประเทศจีนโดยพลเอกประวิตรส่งเสียงเชียร์ให้กำลังใจเมื่อนักแบดไทยทำคะแนนได้และขับเคี่ยวกับคู่ต่อสู้ซึ่งมีอันดับโลกสูงกว่าได้จนเอาชนะ2เกมรวดด้วยสกอร์21นาฬิกา12นาทีและ21นาฬิกา10นาทีผ่านเข้ารอบ4คนสุดท้ายนำมาซึ่งความภาคภูมิใจและความดีใจของคนไทยทั้งประเทศอ่านข่าววิวกุลวุฒิสุดยอดโค่นมือหนึ่งโลกขาดทะลุตัดเชือกลุ้นเหรียญโอลิมปิกเกมภายหลังการแข่งขันพลเอกประวิตรแสดงความยินดีและอวยพรขอให้วิวกุลวุฒิให้ได้รับเหรียญทองเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยและขอให้คนไทยร่วมให้กำลังใจน้องวิวประสบความสำเร็จในนัดต่อไป